าการนะครับผมคู่สุดท้ายในเบรกนี้นะครับทัพทิมทองสจเล็กเมืองนนท์นะครับเจอกับศักเล็กเกียรติเพชรเดชะครับคู่นี้107ปอนด์นะครับคู่นี้ก็กินช่างขึ้นมาครับ107ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านี้ทางด้านทัพทิมทองนะครับมาลดไป1ปอนด์นะครับฝึกซ้อมอยู่ค่ายมวยสจเล็กเมืองนนท์นะครับจอสุคิดมากวงนะครับอายุ18ปีนะครับเป็นชาวอุบลราชธานีนะครับฟอร์มล่าสุดนะครับก็มาพลาดนะครับสะดุดแพ้เจ้ายอดธงพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเอาไว้นะครับที่ลุมพินีแต่ก่อนหน้านี้นะครับชนะเพชรบางไร่สิงห์มาวินมาถึง2ครั้งติดกันส่วนทางด้านหมุนเงินนะครับศักเล็กเกียรติเพชรเดชะนะครับเมื่อช่วงเช้ามาลดไป 0.8 นะครับเป็นชาวจังหวัดพัทลุงนะครับอายุ16ปีนะครับก็อ่อนกว่าทัพทิมทอง2ปีครับฟอร์มล่าสุดนี้มาสะดุดแพ้นะครับแพ้เจ้าพลอยลุงเพชรทรายมูลสนุกเกอร์คลับนะครับแล้วก็มาแพ้เจ้าน้อมแชมป์สนอาหารปีกไม้นะครับที่ลุมพินีทั้ง2ไฟท์เลยวันนี้มาชิงแจ้งเกิดกันครับแดงนี่อายุ18ปีครับน้ำเงินอายุ16ปีครับเปิดขึ้นมาให้ท้องได้เปรียบอยู่10ต่อ9ครับมาฝีมือครับสักเล็กนี่มาฟิตซ้อมอยู่ค่ายสิทธิ์หนุ่มน้อยครับพี่หนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่ครับโอ้ยดูครับแข้งซ้ายหน้าของทัพทิมทองครับออกดีเหลือเกินครับนี่ก็บรรยากาศช่วงหลังจบคู่ที่4ครับแหมก็มีปัญหากันนิดนึงครับด้านนายสนามนี่ขึ้นไปเจรจาบนล็อกเลยครับสถานการณ์3ยกนี่ดูว่าไกลเหลือเกินครับสำหรับทัพทิมทองครับสักเล็กไม่มีทางเลือกครับต้องทนทะเลาะไปเรื่อยครับโอ้ดูครับเจอล็อกคอโอ้ดูครับล็อกคอแล้วหมุนติ้วๆเลยครับเดินไปเจอแข้งครับจับเกี่ยวเกี่ยวไม่ลงครับกวาดไม่ลงเจอต่อยหมัดแหมพอต่อยก็ยังไม่แรงพอครับทัพทิมทองล็อกไว้เจอเข่าครับเอาละครับสักเล็กเริ่มเข้าในเกมของตัวเองครับพยายามชวนทะเลาะในครับแต่กว่าจะถึงตัวครับรับแข้งของทัพทิมทองไปก่อนเอาละครับไปเด็ดเชือกครับดึงมากลางเวทีก่อนครับเตะซ้ายโอ้ยสี่เตะซ้ายขึ้นก้านคอเลยครับสักเล็กยังนิ่งครับโอ้เจอกดเข้าไปครับกดเข้าไปครับสักเล็กพยายามขึ้นสู้ครับสู้แล้วเด้งตีพยายามโกงโกงแหมยังหาจังหวะเสียบถัดถนัดไม่ได้ครับมาก่อนครับอย่างเตะซ้ายอ้าวต่อยหมัดได้แล้วนำครับเข้าในเจอขวางเจอขวางเจอขวางครับโอ้ดูครับยังตีไม่ได้ครับสักเล็กนะครับยังเดินลุยต่อครับกำลังใจยังดีครับอ้าวเสียบเข่าแม้จะเจอเทกลับลงไปครับเตะซ้ายดักไว้ครับแล้วจับไว้ครับลวกไปเลยครับลวกไว้กดแล้วเสียบครับกดแล้วเสียบเลยครับเอาละครับสักเล็กพยายามอาศัยลูกขยันสู้อยู่ครับกลางเวทีครับพยายามไล่ต่อยก่อนครับใช้หมัดนำครับแต่ต่อยยังไม่เข้าเป้าครับเจอล็อกไว้อีกแล้วครับยัดขวาไปครับโอ้ดูครับยัดแล้วขาไว้เลยครับเตะขวาหลุดเอาต่อยหมัดเตะขวามามีหือมีอือมีหือมีอือเหมือนกันครับสักเล็กเอาเลยครับตีขึ้นไปครับเอาเลยครับทัพทิมทองอย่าไปชะล่าใจนะครับสักเล็กนี่รอจังหวะอยู่แล้วครับโอ้ดูครับยังไม่สิ้นเสียงระฆังนี่ยังเดินไม่หยุดครับรับแข้งไปอีกแล้วครับต่อยหมัดซอกเอาเลยครับทัพทิมทองเจอเกี่ยวแล้วเตะขวาเอาแล้วครับเตะต่อยบาดต่อยบนต่อยล่างต่อยบนครับเอาแล้วครับรับบาดแล้วโอ้เจอปัดขาหน้ากำลังมาครับเอาแล้วครับตอนนี้สักเล็ก
เริ่มได้ใจทับทิมทองประมาทหรือเปล่าครับโอ้ดูครับไปเปิดหน้าเปิดตาครับน้องกำลังฮึดแล้วครับตอนนี้สักเล็กโอ้ดูครับกันแข้งได้แล้วครับเดินลุยต่อยแม่ดูครับโอ้ดูครับหมัดมาพร้อมกับเสียงระฆังนี่ต้องขอโทษรุ่นพี่ก่อนเลยครับโอ้โหดูครับปลายยกทำเสียครับทับทิมทองโอ้เปิดหน้าเปิดตายืนรับหมัดครับแค่กลับมาเหลืออยู่5ช่วงตัวเท่านั้นครับเอาละครับยกสุดท้ายไม่มีทางเลือกครับซักเล็กต้องพยายามต่อยครับโอ้แต่ตอนนี้ทับทิมทองพยายามกอดไว้เลยครับต้องเก็บไว้ครับแม่เห็นพิษสงหมัดของซักเล็กแล้วประมาทไม่ได้ครับพยายามเคลียร์ขาหน้าครับให้ศูนย์ถ่วงนี่เสียหลักลงไปครับนี่ครับพอเสียหลักแล้วรวบไปเลยครับตามสูตรตอนนี้พยายามเลือกออกหมัดเลยครับขวาคอมาสอกครับแม่ดูครับพยายามใช้เป็นว่าฝีมือโยกหลบครับทับทิมทองโอ้ตอนนี้ดิสักเล็กเริ่มไล่ไม่จนครับเนี่ยพยายามสอกพยายามสอกพยายามเข่าครับอ้าวแล้วเข่าอีกทีโอ้ดูครับไม่ยอมง่ายๆครับอ้าวเลยครับเตะมาเตะคืนนะโอ้ดูครับอ้าวต่อยซ้ายขวาพยายามสู้อยู่ครับดันสอกเข้าไปอีกเสียบเข่าเข้าไปอีกเสียบเข่าเข้าไปอีกโอ้ไม่ยอมง่ายๆเหลือเกินครับสักเล็กครับโอ้รุ่นน้องคนนี้นี่ดุเหลือเกินครับน่าแล้วก็สอกไปโอ้โหครบยกแหมแต่ละครั้งไม่ดังที่ไม่หยุดจริงๆครับสักเล็กทับทิมทองนี่ยังยิ้มได้ครับโอ้เจอบี้มาจนยกสุดท้ายครับเจเอ็กซ์ขำเลยครับทำเสียวครับมีแฟนมวยแฟนมวยมีแซวครับชูมือไปที่มุมแดงครับทับทิมทองสจ.เล็กนนท์นะครับเป็นฝ่ายชนะสักเล็กเกียรติเพชรเดชาไปครับแม่ก็มีเสียวในช่วงปลายยกที่4หน่อยๆครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้านะครับเดี๋ยวมาติดตามคู่รองกับคู่เอกนะครับรับประกันเลยว่าสนุกเหมือนกันครับ